สวัสดีครับผมเตเลมอนครับช่วงนี้มันมีรายงานข่าวลือนะเกี่ยวกับ HomePod มีหน้าจอให้ติดตามกันเยอะมากไปเลยครับสเปคจะเป็นอย่างไรจะเปิดตัวเมื่อไหร่จะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมสรุปข้อมูลจากผมได้เลยครับถ้าย้อนกลับไปสัก 2-3 ปีก่อนนะเนี่ยมันมีข่าวลือเรื่องของตัว HomePod มีหน้าจอมาตลอดนะครับบางทีก็บอกว่าเป็น HomePod มีหน้าจอบางทีก็บอกว่าเป็น Apple TV มีหน้าจอและรายงานข่าวลือล่าสุดเนี่ยอาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะใน Device Mac นะครับไปพบชุดคำสั่งใน tvOS 18 Beta 3นะมีการพูดถึงการทำงานของโค้ดตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Plaster Board ซึ่งจะมีรูปแบบการทำงานครับคล้ายกับตัว Spring Board ของ iPhone iPad ที่เป็นหน้าจอล็อกนะแล้วก็มีคีย์แพดสำหรับกด Passcode ด้วยไอตัว Passcode เนี่ยถ้าเราดูใน Apple TV เนี่ยไม่มีนะครับไม่มีให้ใช้งานเพราะว่ามันมีการแตะหน้าจอแล้วก็ตัว Apple TV เนี่ยไม่มีหน้าจอในตัวของมันเองข้อมูลนะครับบอกว่าตัว Plaster Board ตัวนี้มันเป็นหน้าจอที่กำลังพัฒนาอยู่และยังไม่สามารถใช้งานบน Apple TV ได้ดังนั้นเนี่ยหน้าจอแล้วก็ฟังก์ชันตัวนี้อาจถูกใช้ในอุปกรณ์ตัวใหม่ก่อนหน้านี้นะครับมันมีรายงานการพบชุดคำสั่งนะชื่อว่า Home Accessory 17.1 ซึ่งมันเป็นข้อมูลนะที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของ Appleมันเป็นชุดคำสั่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนะในของ Apple ซึ่งอาจจะเป็นตัว HomePod รุ่นใหม่ก็ได้คำว่า Home Accessory 17.1 เนี่ยมันจะคล้ายกับตัว Audio Accessory นะของตัว HomePod และคาดว่าสินค้าตัวใหม่ดังกล่าวเนี่ยจะเป็น HomePod ที่รันด้วยระบบปฏิบัติการ tvOS แล้วก็ใช้ชิป A18 Bionic ที่ลือว่าจะถูกใช้ใน iPhone 16ทุกรุ่นเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีชุดคำสั่งเผยมาเหมือนกันเกี่ยวกับชิป A18 ที่มีเลข 17.1 ใน Device Mac นะครับเผยว่าชุดคำสั่ง Plaster Board ตัวใหม่เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของอุปกรณ์โฮมตัวใหม่ตัวนี้ก็ได้หรือว่าตัว HomePod มีจอสัมผัสนั่นเองโดยก่อนหน้านี้มันมีรายงานข้อมูลนะครับบอกว่า Apple เนี่ยพยายามทดสอบนะเอาตัวนี้ครับเป็นตัว iPad mini หน้าจอขนาด8นิ้วเนี่ยไปประกอบรวมร่างกับตัว HomePod เพื่อรันดูว่าจะสามารถรันตัว tvOS เพื่อใช้ควบคุม HomePod ได้หรือไม่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปี2024เนี่ยบูมเบิร์กนะครับรายงานข้อมูลว่า Apple เนี่ยก็ทดสอบเหมือนกันที่จะนำตัว iPad mini มารวมร่างกับตัว HomePodมารวมร่างกับตัว Apple TV แล้วก็ทดสอบว่าจะรันตัว OS ได้ดีไหมแล้วก็มันมีข่าวลือนะครับบอกว่าบางทีเนี่ยตัว HomePod แล้วก็ตัว iPad เนี่ยจะเชื่อมต่อกันโดยมีแขนกลตัวนึงแต่ไม่รู้นะครับว่าสุดท้ายแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเป็นการวางแบบเนี้ยถ้ามันเป็นตัวลำโพงแล้วก็มีหน้าจอเนี่ยมันจะไปคล้ายคลึงกับตัวอุปกรณ์ตัวนึงนะครับชื่อว่าตัว Amazon Echo Show แต่ถ้าตัว HomePod แล้วก็ iPad หรือว่าหน้าจอเนี่ยเชื่อมต่อกันด้วยแขนกลเนี่ยก็จะชวนนึกย้อนกลับไปนะถึงตัว iMac รุ่นเก่าถ้าใครจำได้จะมี iMac รุ่นหนึ่งนะที่แบบว่าสามารถขยับได้ Apple เนี่ยเปิดตัว HomePod เนี่ยมานานมากแล้วครับแล้วก็ Apple TV เนี่ยก็เปิดตัวมานานแล้วเหมือนกันซึ่ง2สินค้าตัวเนี้ยมันถือว่าเป็นอุปกรณ์บ้านนะเป็น Home Accessory ถามว่าขายดีไหมผมมองว่าทรงๆโดยเฉพาะ HomePod ตัวเนี้ยมันมีรายงานข่าวลือมาตลอดนะครับบอกว่า Apple เนี่ยทำตลาดได้ไม่ค่อยดีจนออกตัว HomePod Mini ออกมาในราคาย่อมเยากว่าแต่ก็ยังทำตลาดได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ส่วน Apple TV เนี่ย Apple พยายามผลักดันนะครับให้เป็นอุปกรณ์ Entertainment มีทั้งการรับชมวิดีโอการเล่นเกมบนอุปกรณ์นั้นได้แต่ก็ยังทรงๆเนาะเพราะว่าเรื่องของราคาแล้วก็สเปคด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าในอนาคตนะ Apple เปิดตัวเอา HomePod มาบวกกับ iPad แล้วก็รันด้วย tvOS ที่ถูกออกแบบมาสำหรับตัวหน้าจอ8นิ้วโดยเฉพาะเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจเพราะว่าตัวลำโพงของ HomePod เนี่ยดีเสียงดีอยู่แล้วครับแล้วก็ตัวหน้าจอก็แสดงผลชัดเจนและถ้ารันระบบดีๆสามารถนำแสดงเนื้อหาดีๆสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ดีใช้ควบคุมอุปกรณ์ในบ้านใช้ดูวิดีโอฟังเพลงแบบนี้ผมว่าน่าสนใจดีต่อมาครับก็เป็นเรื่องของตัว OS เนาะรายงานเนี่ยบอกว่าตัว HomePod ตัวใหม่เนี่ยจะใช้ tvOS นะครับที่มีการปรับแต่ง OS ให้เหมาะสมกับตัว HomePod แต่ก็ไม่รู้นะครับว่าหน้าตาอินเทอร์เฟซใช้งานเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะเป็นการย่อขนาดหน้าจอของตัว tvOS เนี่ยมาใส่บนหน้าจอ iPad 8นิ้วหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะครับความเป็นของผมเนี่ยหน้าจอ8นิ้วเนี่ยถามว่าโอเคไหมมันอาจจะเล็กไปนิดนึงถ้าขยับเป็นสัก10นิ้วก็น่าจะโอเคกว่าเพราะว่าถ้า8นิ้วเนี่ยถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยมันก็ดูได้แหละแต่ว่าต้องดูใกล้ๆนะถ้าอยากให้มันดูชัดๆกว่านี้ก็จอใหญ่กว่านี้จะดีกว่านะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของชิปประมวลผลนะครับข่าวลือบอกว่าตัว HomePod มีหน้าจอตัวใหม่เนี่ยจะใช้ชิป A18 Bionic ซึ่งเหมือนกับตัว iPhone 16ที่หรือว่าจะใช้ชิป A18 เหมือนกันถามว่าชิป A18 ตัวเนี้ยมันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างผมมองว่าเรื่องของการรองรับ Apple Intelligenceก่อนหน้านี้มันมีรายงานข่าวลือนะครับบอกว่า Apple เนี่ยพยายามพอร์ตตัว Apple Intelligence เนี่ยไปใส่ใน Apple Vision Pro แต่ว่าตัว HomePod ที่ขายอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะไม่รองรับเพราะว่าสเปคไม่เพียงพอทั้งเรื่องชิปด้วยแล้วก็เรื่องแรมด้วยดังนั้นถ้าอุปกรณ์ตัวใหม่ตัวนี้ออกมาก็ถ้ารองรับ Apple Intelligence ก็จะดีมากก็เหมือนเราใช้ Apple Intelligence บน iPad นั่นแหละเพื่อใช้ควบคุมตัว HomePod นี่ก็ถือว่าดีนะครับ
สุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของราคาและการเปิดตัวราคาเนี่ยไม่มีข้อมูลเผยออกมานะครับว่าราคาของตัว HomePod Mini หน้าจอเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูในประเทศไทยเนาะ HomePod รุ่นที่2เนี่ยขายในราคาสัก10,000กว่าอันนี้ก็ลองคิดดูเองแล้วกันว่าเฉพาะตัวลำโพงเนี่ยก็หมื่นกว่าแล้วแล้วก็ถ้าบวกหน้าจอเข้าไปจะเป็นเท่าไหร่ส่วนการเปิดตัวนะครับมันมีข่าวลือบอกว่า Apple เนี่ยอาจจะเปิดตัวอุปกรณ์ตัวใหม่เนี่ยในช่วงปี2025ก็ปีหน้านั่นเองซึ่งมันก็จะสอดคล้องครับกับช่วงที่ Apple เนี่ยจะได้เปิดตัว Apple Intelligence เนี่ยให้ผู้ใช้ได้ใช้งานเป็นยังไงบ้างครับถ้า HomePod มีหน้าจอตัวใหม่ตัวนี้ออกมาสนใจกันหรือเปล่าจะซื้อกันหรือเปล่าก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mode Official ไว้ด้วยคลิปนี้ผมเต็นท์มดขอลาไปก่อนแล้วเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ